ครับวิธีการบันทึกสื่อการเรียนการสอนนะครับจากเครื่องที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็น Macintosh นะครับเราสามารถบันทึกได้นะครับโดยใช้โปรแกรม QuickTime นะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรม QuickTime ขึ้นมานะครับถ้ายังไม่เจอโปรแกรม QuickTime อยู่ในตัว Doc นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า QuickTime นะครับเข้าไปในช่อง Search นะครับที่เป็นช่อง Spotlight นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอโปรแกรม QuickTime นะครับคลิกที่โปรแกรม QuickTime นะครับจากนั้นนะครับที่Doc นะครับก็จะปรากฏไอคอน QuickTime Player ขึ้นมานะครับคลิกที่ไอคอนที่ชื่อว่า QuickTime Player นะครับจากนั้นนะครับคลิกที่เมนูไฟล์นะครับเราเลือกเป็น New Screen Recording เสร็จแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าจอ Screen Recording ขึ้นมานะครับให้ทดลองพูดก่อนนะครับตรงนี้ให้ทดลองเพื่อทดสอบไมโครโฟนก่อนนะครับว่าไมโครโฟนของเราเนี่ยทำงานหรือไม่นะครับซึ่งถ้าไมโครโฟนทำงานเนี่ยจะสังเกตเห็นแถบเสียงนะครับจะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไมโครโฟนไม่ทำงานนะครับให้เราคลิกให้คลิกที่ปุ่มรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วเลือกเป็น built-in input นะครับเมื่อเลือกเป็น built-in แล้วนะครับให้ทดลองพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบระดับเสียงของไมโครโฟนนะครับถ้าไมโครโฟนดังแล้วนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกนะครับที่ปุ่ม Record สีแดงนะครับเพื่อเริ่มการบันทึกได้เลยหลังจากที่เราหยุดการบันทึกแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะเซฟไฟล์นะครับให้เก็บไว้ให้โดยอัตโนมัตินะครับโดยจะเก็บไว้อยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า Movie นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะกดนะครับพรีวิวดูผลงานที่เราได้บันทึกไปได้นะครับซึ่งไฟล์ที่บันทึกมาเนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ .mov นะครับจะเล่นได้กับโปรแกรม QuickTime ต่อมานะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะเซฟไฟล์นะครับออกไปเป็นไฟล์ฟอร์แมตอื่นนะครับที่จะนำไปใช้งานบนเว็บนะครับหรือว่านำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟไฟล์ออกมาเป็นไฟล์นามสกุลอื่นได้นะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วเลือกเป็น iTunes นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะ export ไฟล์นะครับไปใช้งานบน iTunes ได้นะครับหรือถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับมีบัญชีผู้ใช้นะครับที่เป็นโมบายนะครับโมบายมี gallery นะครับหรือว่ามีบัญชีผู้ใช้ของ YouTube นะครับหรือว่าของ Facebook นะครับหรือจะเป็นอีเมลนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะล็อกอินและอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวนี้นะครับขึ้นไปที่บัญชีผู้ใช้ของอาจารย์ได้ทันทีนะครับแต่ในที่นี้เราจะเลือกเป็น iTunes นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเซฟไฟล์นะครับเป็นรูปแบบใดนะครับสำหรับ iPhone iPod นะครับ iPad นะครับ iPhone นะครับหรือว่าจะเป็น Macand PC นะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น Mac and PC นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มแชร์ขณะนี้โปรแกรมก็กำลังทำการเรนเดอร์ไฟล์อยู่นะครับเมื่อโปรแกรมเรนเดอร์ไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นไฟล์ดังกล่าวนี้นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ .dot นะครับ .m4v นะครับสามารถเล่นผ่าน iTunes ได้นะครับและในกรณีที่อาจารย์ต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์ตัวนี้นะครับขึ้นไปใช้งานบนระบบ e-learning นะครับก็ให้อาจารย์คลิกขวานะครับบนชื่อของไฟล์นะครับแล้วเลือกเป็น get info นะครับเพื่อเราจะเข้าไปดูข้อมูลนะครับว่าไฟล์ดังกล่าวนี้นะครับเก็บไว้ในไลบรารีใดนะครับเสร็จแล้วนะครับลองดูทางด้านล่างนะครับในช่อง where นะครับตรงนี้จะแสดงพาธที่อยู่นะครับหรือว่าไลบรารีนะครับที่เก็บไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกไว้นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะนะครับตามเข้าไปดูในพื้นที่จัดเก็บไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะ copy นะครับเก็บไว้ส่วนตัวนะครับหรือว่าจะอัปโหลดขึ้นระบบ e-learning ต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนในการอัปโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นไปใช้งานบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเราสามารถที่จะดูได้นะครับจากลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ